สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเรามาตะลุยป่าอ้อยครับแต่ว่าตะลุยป่าอ้อยไม่ใช่มาขนอ้อยนะครับไปขนข้าวครับจริงๆแล้วเราถอดคอกลงแล้วแหละแต่ว่ามันมีข้าวที่เขาเกี่ยวมือไว้นะครับคุณลุงของผมเนี่ยเกี่ยวมือไว้อยู่ที่บ้านดอนมนนะครับบ้านดอนมนตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ขนป่าอ้อยไปก็จะเป็นนาข้าวครับไม่เยอะครับประมาณ 2-3 ไร่ข้าวเกี่ยวมือยังไม่มีการขนออกมาก็ผมเนี่ยแหละมาขนไปสีที่บ้านครับวันนี้ก็จะเป็นการขนเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกเขาฟอนครับภาษาไทยภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้เขาฟอนนี่แหละเหมือนกันละมั้งเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ครับสวนวุ้นเส้นนะครับก็กำลังทำอะไรอยู่วุ้นเส้นทำอะไรอยู่ครับอะไรทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำเสียงดวงอยู่อ๋อยายกำลังเสียงดวงบ่สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับนี่ครับถึงแล้วครับเข้าฟ้อนครับถ้าคนอีสานฟังว่าเข้าฟ้อนมันก็จะเป็นเข่าล่ำครับนี่ครับเข้าที่ผมเรียกว่าเข้าฟ้อนเข้าฟ้อนกันนี่นะเอาเข้าฟ้อนแล้วกันย่างพี่น้องบัดนี้หมดหรือเปล่าเที่ยวเดียวมีอยู่2กองนะครับตอนนี้ผมกลับรถออกมาแล้วกองนึงจะอยู่ข้างในต้องใช้รถไถเดินตามเนี่ยขนขึ้นแล้วก็ทยอยออกมาใส่6ล้อครับส่วนกองนี้มันเอาง่ายเราก็จะเอาเที่ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะถอยไปนู่นครับถอยไปไว้ตรงร่มไม้นู่นรอรถไถอยู่ให้รถไถเข้าไปก่อนตอนนี้ก็เมื่อกี้ลงไปกลับรถเกือบติดครับจมเลยดีนะรถแรงครับบืนขึ้นได้งานนั้นเรียบร้อยแน่นอนเลยคงจะไม่มีใครตามมาช่วยได้แน่นอนครับเพราะมีแต่ป่าอ้อยป่าอ้อยนี่ท่วมไปหมดช่วงนี้โรงงานอ้อยก็จะเริ่มเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศรถตัดอ้อยนะของทางเสียต้านะครับขับรถตัดอ้อยราคา11ล้าน12ล้านเนี่ยโอ้โหนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราก็เจอกันคลิปหน้านะครับความมันแต่ตัวนี้ไม่มันครับตัวนี้จะคายฝุ่นของข้าวเนี่ยจะทำให้ระคายเนื้อระคายตัวแน่นอนคนที่แพ้นี่โดนไม่ได้เลยนะครับตามต่อคลิปหน้าครับ